ก็มาติดตามการถ่ายสดกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ภายในหาดใหญ่ฮอลล์แห่งนี้อาจจะมีสัญญาณล่มไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับแก้ไขกันได้เกมยังก็คงผมโทรศัพท์ก็ตายไปแล้วครับเรียกกันหมดครับไม่รู้ยังไงค่ายนี้ตายทั้งสนามเลยครับก็เปลี่ยนสัญญาณใหม่นะครับขออภัยด้วยที่ดูแล้วอาจจะสะดุดขุกขักนะครับก็ลดเดี๋ยวลดความคมชัดต้องใส่เรียกความคมชัดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวลดสเปคลงพอติดตามชมกันได้นะจะได้ชมมันไหลลื่นต่อเนื่องนะครับว่าต่อเลยครับคุณกฤษณะก็เกมยังไม่สามารถจะทำอะไรได้ครับจูนอยู่โอ้โหโดยอิหร่านเริ่มทำเกมได้ดีขึ้นนะครับผ่านไป11นาทียิงกันยากนิดนึงครับทาจิกิสถานนี่ถือว่ามาฟิตทีเดียวในขณะที่อิหร่านนี่เรียกว่าใช้ความเก๋าแล้วก็ใช้ขีดความสามารถเฉพาะตัวที่ดีกว่านะครับพยายามจะหาช่องจังหวะนี้ยิงมุมแคบก็ยังปัดออกไปได้พยายามจะล้มตัวยิงโดยกัปตันทีมนะครับทางด้านเอฟบาฮินีแต่มุมต่อเนื่องครับอิหร่านลูกนี้เปิดออกมาแล้วยิงโอ้โหแม่เอฟบาฮินีแม่ก้มหน้าไม่พอครับงัดเอาลูกบอลโด่งไปไกลทีเดียวมาถ้าจิกิฐานมาลุยกันบ้างส่งตัวหลักลงมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ทำชิ่งกันแล้วไม่รู้ครับเอบาฮินียังคงพยายามหาช่องอยู่ครับทาจินี่อย่างที่บอกครับคุมพื้นที่ในแดนตัวเองแน่นทีเดียวครับไม่ได้บีบด้านบนนะครับแต่ว่าลงมาบีบในแดนล่างครับทำให้อิหร่านบุกมาในแดนของทาจินี่จะแน่นไปหมดแต่ว่าอิหร่านนี่บีบบนแล้วลูกจังหวะนี้เป็นประตูหรือเปล่าครับน่าจะเข้าเป็นประตูครับโอ้ทางมันเองซะแล้วผู้เล่นหมายเลข8นะครับทางชาร์ปกัตนะครับหมายเลข8ของทาจิกิสถานนะครับอีซ้ายเดินเอียงๆนี่ฮะดูรู้เลยว่าเท้าซ้ายตัวนี้อยู่ดีๆก็ไปเตะอัดกองหน้าอิหร่านครับผู้รักษาประตูก็หงายเงือบโอ้คอนเลยผู้รักษาประตูอันนี้ไม่รู้ว่ากดเพราะว่าเสียประตูหรือกดหมายเลข8นะครับว่าพวกไปเตะอัดแข้งกองหน้าเข้าไว้เฉยเลยทำกันอย่างนี้1-0อิหร่านนำเฉยครับโอ้จากความผิดพลาดของคือการสกัดของกองหลังนะถือว่าเขาเรียกว่าประมาทไปหน่อยครับเนี่ยประมาทชัดเลยไปเตะบอลหน้าตัวเองนะครับแล้วก็ไปโดนเท้าของเอฟบาฮินีนะครับเข้าประตูตัวเองไปทำให้อิหร่านขึ้นนำไปแล้วครับ1-0ครับอย่างที่บอกครับโดนอิหร่านได้บีบด้านบนครับแต่จังหวะนี้โอ้น่าจะตีเสมอได้ครับก็ต้องชมผู้ตัดตัวของอิหร่านนะครับออกมาได้ดีนะครับทางด้านอาลีอิซานีนะครับมาบล็อกในจังหวะที่ทางด้านมาเลข8ของทาจิยังซับกัดจะทำประตูแต่ว่าดูแล้วเหมือนผู้ตัดสินจะย้อนมาให้ทางด้านทาจินี่ได้ฟาวล์นะครับหรือไม่ให้ครับให้คิกอินเข้าไปซับกัดอยู่ที่บอลจ่ายกันสั้นๆทางด้านดิชอตมาที่ไฟรูสไฟรูสเปิดยาวไม่ดีอิหร่านสกัดออกมาก็ไม่มีใครคือจริงอิหร่านก็ยังตะกุกตะกักนะฮะยังไม่ค่อยดีมากถ้าใครได้ดูอิหร่านบ่อยๆก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าชุดใหญ่เนี่ยพวกตาอีบี้ฮัสซันซาเดเล่นเนี่ยโอ้โหมหาเทพเลยเล่นกันแบบดูแล้วตื่นตะลึงมากว่าความสามารถสูงว่าชุดนี้เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยใช้เทคนิคสูงมากนั่นดีครับดูแล้วความสามารถยังไม่ถึงชุดใหญ่น่าจะยังสัก2-9นะก็เรียกว่ามาหาประสบการณ์ในชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็แต่คนนี้โค้ชชุดใหญ่นะใช่ครับก็เหมือนคุมชุดใหญ่ครับเหมือนปูปิ๊กของเรานี่ก็คุมทั้ง2ชุดนะครับจริงๆแล้วทั้งชุด A ชุด B ของทีมชาติไทยเนี่ยปูปิ๊กก็คุมหมดเฮดโค้ชก็คืออาลีซานาอารานีเป็นเฮดโค้ชนะครับท
ทีมสตาฟก็มีมามุตกาซี่นะส่วนทางโค้ชของทางทาจิกิสถานเนี่ยก็เป็นคนบ้านเขานะครับอเล็กซานเดอร์ดาซาบัสเซ่นะก็ใช้โค้ชของประเทศตัวเองทั้ง2ทีมนะครับผ่านไป14นาทีนะครับในครึ่งเวลาแรกอิหร่านขึ้นนำทาจิไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ในฟุตซอลรายการ Z International Championship นะครับที่หาดใหญ่ก็ Z หรือว่า SAT กกท.นั่นเองนะครับย่อมาจากกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสนับสนุนการแข่งรายการนี้ก็ต้องการนำเกมโต้เล็กนะครับลงไปเผยแพร่ยังภาคใต้นะครับก็จัดรายการระดับนานาชาติขึ้นที่หาดใหญ่นี้ก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าปีต่อไปก็อาจจะไปจังหวัดอื่นๆบ้างนะครับโอ้โหเราดูภาพช้าลูกแรก Facebook ไม่มีนะภาพช้าก็ต้องไปรอดูไฮไลท์ทีเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวจะตัดไฮไลท์ชมประตูในแฟนเพจฟุตซอลไทยแลนด์อีกครั้งนะครับแต่ว่าทางทีวีเนี่ยจริงชมได้ก็ดูเดี๋ยวดูคู่ไทยทาง NBT ถ่ายทอดสดนะครับหรือว่าช่อง11นั่นเองทาจิรู้จังหวะนี้พยายามจะพลิกด้วยซ้ายเอายิงสวยแต่ไม่เต็มเท้าครับคือพลิกสวยแล้วครับแต่ว่าจังหวะยิงนี่ไม่ค่อยเต็มข้อเท่าไหร่นะครับทางด้านคูซีเอฟหมายเลข12คนนี้แหละครับแต่ว่าผู้สาวประตูของอิหร่านนอนเจ็บไปแล้วครับคือเหมือนจะยิงไปก่อน ว่าพลิกแล้วหลุดมาได้แกก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ย มันหลุดได้ยังไงหลุดมายิงได้เฉยเลยหนีตัวบล็อกอิหร่านแต่ว่าไม่เข้าซ้ายน่าจะไม่ใช่เหลี่ยมเท้าแกนะฮะก็ยิงไปตรงผู้สาวประตูแต่เตะโดนขาแกไปเจ็บจมูกไงก็เจ็บตรงไหนฮะยังเป็นอาลีอิสซานีอยู่นะครับหมายเลข12ผู้สาวประตูนี่ของอิหร่านก็ลุกขึ้นมานะครับจริงๆไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ใช้เท้าสกัดออกไปเหลืออีก6นาทีนะครึ่งแรกทางทาจิกิสถานนะครับหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ตามหลังอิหร่านอยู่0ประตูต่อ1อยู่ในชุดแดงนะครับทาจิกิสถานเขาก็อยู่สายชิงแชมป์เอเชียเนี่ยกลุ่มเดียวกับเติร์กเมนิสถานเติร์กเมนิสถานนี่ก็ชุดขาวเหมือนกันนะขาวเขียวเหมือนกันแล้วก็มีเวียดนามนะครับซึ่งเข้ารอบมาเป็นอันดับ3ของอาเซียนก็หลุดเข้าไปแต่ว่าโค้ชโดนปลดไปแล้ว นะครับก็คือมิเกลโรดิโก้ตอนนี้ก็ไม่ได้คุมเวียดนามแล้วนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งของเขาก็จะเป็นโอมานโอมานก็มาเตะบ้านเราไปแล้วใช่ตอน Thailand Fight ที่ผ่านมานะครับพูดง่ายคือสายเนี่ยโอกาสเข้ารอบมีทั้ง4ทีมแล้วครับโอกาสพอได้ลุ้นกันเลยแล้วครับก็ไม่เปรียบมวยเปรียบบอลโอมานวันที่เล่นที่โคราชถ้าใครได้ดูอยู่ที่ Terminal 21นี่ก็ถือว่าเขามีฟอร์มขึ้นๆลงๆแต่ว่ามีทีเด็ดนะมีทีเด็ดคือดูว่าเอ๊ะเหมือนจะโดนทีมไทยยิงเยอะแต่พอมาอีกวันนึงก็เล่นดีขึ้นมากระทันหันก็ถือว่าโอมานเนี่ยก็มีลุ้นเหมือนกันแหละถ้าอยู่สายเนี้ยสายทาจิเวียดนามแล้วก็เติร์กเมนิสถานนะครับเพียงแต่ว่าโอมานในเกมระดับนานาชาติอาจจะประสบการณ์น้อยนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ผ่านเข้ามาเล่นในชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกเหมือนกันพยายามก็ทาจิกิสถานก็จะมีสไตล์เงี้ยครับแบบอุซเบแบบคาซักนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ใช้พละกำลังในการบี้นะครับก็อยู่ที่ว่าจะบี้ถึงหรือเปล่าครับแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าผิดพลาดเล็กน้อยก็ทำให้เสียประตูไปเลยสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็จะมี2ชุดนะครับส่งแข่งขันรายการนี้ก็ในวันนี้เนี่ยทีมไทยชุด A เอ้ายังไงกันลูกนี้มันเข้าแปลกๆทั้งสองลูกเลยครับอันนี้ก็เตะคิกอินเข้าคอร์เนอร์ครับเข้าไปเฉยเลยครับปั่นด้วยซ้ายประตูสกิดเข้าประตูตัวเองนะฮะโอ้ไม่อยากจะลุกเลยแกเป็นทำท่าชี้รองเท้าเลยทดรองเท้าแบบรองเท้าลื่นไปเหรออามาดี้นะครับเตะมุมยัดเสาแรกนะครับแล้วก็ทางด้านฟารุสผู้สาวตัวของตาจีพยายามจะสกัดทิ้งนะครับแต่ว่าผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปแต่ว่าดูแล้วเครดิตนั้นก็น่าจะเป็นทางด้านอามาดี้แหละครับที่ยิงเข้าไปครับก็นาทีที่15นะครับอิหร่านขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ดูอิหร่านไม่ดีแต่ว่าก็ไป2-0แล้วนะ
ดูว่าเหมือนกับยังต่อครับกัปตันทีมอย่างเอฟบาฮินี่บอลเตะหัวออกมาก็เข้าทางของทาจิครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่เตะทิ้งออกไปเองอิหร่านได้บุกบ้างโอ้ลูกนี้พลิกต้องถึงกับเกี่ยวเลยครับคือพลิกได้สวยแล้วนะครับทางด้านเอสมาอิลีแต่ทางด้านซาริโปฟนี่ไม่ยอมครับสกัดไว้หรือว่าล้มทั้งยืนเป็นลูกฟาวนะครับของอิหร่านครับจะได้เล่นลูกสวยกันบ้างแล้วจังหวะนี้เอบาฮิมีกัปตันทีมเอบาฮิมีคนนี้นะครับที่เล่นอยู่ในลีกคีนนะครับหมายเลข10แต่ว่าไม่ยิงลูกนี้เขี่ยโอ้โหสามเหลี่ยมเดี๋ยวต้องเดินไปถามว่าเล่นทีมอะไรได้ซื้อกลับมาเล่นในลีกไทยหน่อยโอ้สวยงามจริงๆครับจีนก็จะมีทีมของทีมที่ว่าเป็นทีมระดับบิ๊กเนมอยู่สนเจิ้นหนานหลิงสนเจิ้นหนานหลิงนะครับกวางโจกวางโจใช่ใช่แล้วก็ยังมีอย่างเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับที่ก็มีทีมฟุตซอลด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับขอบลานอกครับโดนไป3เมตรครับโอ้โหแต่ยิงลูกเมื่อกี้คมจริงๆโอ้สามเหลี่ยมบนนะครับก็เป็นผู้เล่นอายุ28ปีแล้วนะครับของทางอิหร่านซึ่งก็เป็นผู้เล่นตัวเก่าเหมือนกันก็จ่อๆเล่นชุดใหญ่ก็เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศอ่ะคนเนี้ยใช่ฮะจีนนะครับหมายเลข10แต่ไม่แน่บางคนอาจจะมารายการนี้แล้วมาทดสอบแล้วเข้าตาทางด้านโค้ชอาร์เรนี่ก็มีโอกาสที่จะใส่ชื่อในชิงแชมป์เอเชียก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วแต่ละทีมจะส่งรายชื่อกับ AFC ไว้ทั้งหมด25คนนะครับเช่นเดียวกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็จะไปตัดเอาช่วงแข่งขันเลยนะครับ14คนคืออิหร่านของเขาก็ค่อนข้างจะจริงจังเหมือนกันแม้ว่าชุดนี้จะเป็นชุด B แต่ว่าโค้ชเนี่ยก็เป็นชุดใหญ่แล้วก็ทางอิสมาชามเนี่ยอิสมาชามมันเป็นอดีตโค้ชอิหร่านยอดทีมเรียกว่าระดับวัวคัพเนี่ยที่เขาคุมวัวคัพเนี่ยก็มาชมด้วยอยู่ข้างสนามก็เรียกว่าเป็นลูกพี่ใหญ่หรือว่าเป็นเหมือนผู้จัดการทีมคือยังอยู่ในสมาคมที่อยู่ในฝ่ายส่วนเทคนิคอยู่นะครับที่จะต้องคุมทุกชุดอยู่แล้วนะครับก็มากันแบบเรียกว่าเน้นเหมือนกันแม้แต่สโมสรอย่างเมสซินกุลก็ไปช่วยด้วยนะครับคืออิหร่านนี่จะบอกตรงว่าเหมือนจะชุด B แต่ว่าเขาเนี่ยก็เน้นเพราะว่าที่ผ่านมาที่ว่าเปลี่ยนโปรแกรมไปมาเอ๊ะเดี๋ยวเตะวันที่2เดี๋ยวเตะวันที่4หรือเปล่าแล้วมีการเปลี่ยนโปรแกรมไปเนี่ยก็เลยว่าทางอิหร่านเนี่ยไม่ยอมที่จะต้องลงเตะ3วันติดใช่ก็คือโปรแกรมออกมาตอนแรกเนี่ยเตะวันที่2 3 4แล้วปรากฏว่าอิหร่านโอ้โหยอมไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเน้นเลยว่าถ้ามาล้าแล้วก็โปรแกรมไม่ดีเนี่ยแล้วผลงานไม่ดีเนี่ยเขาจะโดนด่าที่บ้านหรือว่าทำให้ขวัญกำลังใจทีมไม่ดีนั้นเลยต้องปรับโปรแกรมใหม่ก็ทำให้ต้องเตะลบวันที่4ออกไปเลยก็เตะ2 3แล้วพัก4ใช่มาเตะ5 6พัก7นะครับแล้วก็ไปปิดวันที่8ก็นี่คือเน้นครับนี่คืออิหร่านจะชุดไหนก็ตามเนี่ยจะมาแบบว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยไม่ยอมครับเหลืออีก3นาทีในครึ่งเวลาแรกนะครับตอนนี้ทาจิกิสถานโดนไปแล้วครับ3ลูกนะครับตามอยู่0ประตูต่อ3ดูแล้วถ้าดูจากรูปเกมที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะทวงเอาคืนยากเหมือนกันครับเพราะคือมีโอกาสที่จะบุกขึ้นไปจริงครับแต่ว่าจังหวะที่จะง้างเท้าหรือจบสกอร์เนี่ยมีค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าอิหร่านนั้นบีบดีจริงๆครับดูการบีบของอิหร่านครับจะบีบขึ้นมาสูงนะครับลูกนี้ได้ฟาวแล้วครับเหลืออีก2นาที50วินาทีนะครับของครึ่งแรกทาจิกิสถานก็ต้องทวงลูกแรกให้ได้ก่อนนะครับลูกเซตพีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะทำประตูได้นะครับเมื่อกี้นี้เห็นอิหร่านสวยๆไปแล้วนะครับต้องดูว่าทาจิกิสถานจะมีทีเด็ดหรือไม่นะครับจากลูกตั้งเตะฮาริมอฟซับกัดครับอยู่ที่ลูกนะครับขอทีนะชื่ออะไรนะฮาริมอฟซับกัดลูกนี้ไม่ยิงครับแล้วก็ส่งให้โอ้โหจะยิงเสาแรกก็ยังเซฟได้ดีนะครับผู้เสาตัวของอิหร่านครับทางด้านอิสซานี
โอ้แต่มุมมาลูกนี้จะพยายามจะเล่นยิงไกลก็ไม่ตรงกรอบครับกวางยาวถูกเกี่ยวล้มลงไปครับได้ฟาครับอีลาดโอ้โหแม่เมื่อกี้ลูกที่3นี่ยิงสุดสวยไปแล้วครับมาได้ฟาจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับจะงัดสูตรไหนมาเล่นล่ะครับอีลานเราต้องชมกันครับแล้วก็ทาจินี่ฟาวไปถึง3ครั้งแล้วนะครับในครึ่งเวลาแรกคือจะว่าไปนี่อีลานก็ได้ลูกจังหวะคิกจังหวะเซตพีซเนี่ย2ประตูนะว่าลูกคอร์เนอร์1แล้วก็มาสักครู่ที่ว่าลูกเคลียร์หลังเนี่ยยิงไกลเนี่ยก็ปั๊บเข้าไปเนี่ย2ลูกนี้ไม่มีสูตรครับยิงดื้อๆโอ้โหเข้าสะโพกดีนะฮะเฉียดจุดโฟกัสไปนิดเดียวซาร่าหันหน้าแล้วก็โอ้โหเต็มๆแล้วครับทีนี้ผมว่าไม่กวดลูกบอลแล้วโอ้ซัดเต็มข้อเลยอากาปัวนะครับเต็มข้อเลยครับคือจังหวะนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องมีทีเด็ดนะครับเพียงแต่ว่าใส่ให้เต็มแรงครับถ้าบอลมันทะลุกำแพงเนี่ยมีโอกาสเป็นประตูได้ลูกนี้จอดได้ดีครับพยายามจะพลิกยังไงยังแย่งกันอยู่ทาจิได้บอลซับกัดนี่ครับจังหวะทีเด็ดทีขาดในจังหวะสุดท้ายนี่ยังไม่ดีนะครับทาจิกิสถานต้องขึ้นไปบีบบนกันบ้างครับทาจิทำให้อิหร่านต้องเล่นบอลยาวมาก็เสียการครองบอลไปผมจะได้โปรแกรมการแข่งขันให้อีกครั้งนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้ช่วงวัน2วันนี้ก่อนนะครับก็จบเกมนี้ไปเนี่ยทีมไทย A ของเราเนี่ยจะลงสนามเวลา1ทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดทาง NVT ก็พบกับทางมาเลเซียส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยคู่แรกก็จะเริ่ม 16:30 นเหมือนเดิมนะครับโดยอิหร่านก็จะลงสนามอีกครั้งนึงก็พบกับมาเลเซียนะสำหรับในสาย A เนี่ยอันพบกันหมดนะครับแล้วก็คู่ที่2ก็เป็นไทยบีนะครับก็จะลงสนามนัดแรกพบกับทาจิกิสถานครับก็เวลา1ทุ่มตรงถ้าไปดูไทยบีใครแฟนสมุทรสาครแล้วก็ท่าเรืออะไรเนี่ยก็จะอยู่ชุดนี้เยอะอยู่เหมือนกันชุดบีใช่ไหมแล้วก็มีใครอ่ะห้องยุงห้องเย็นนะครับมีแฟนห้องเย็นท่าข้ามจะได้เห็นนักเตะของสโมสรตัวเองติดทีมชาติเนี่ยก็มาดูในชุด B ได้จิรศิลป์กิมเซ้งแบงคอกบางกอกซิตี้ครับที่ย้ายจากกรมทางหลวงไปเนี่ยก็ไปอยู่บางกอกซิตี้แล้วเนี่ยก็ติดไปด้วยอยู่ชุด B มีชุดเยาวชนของบูเวฟ2คนที่ย้ายมาจากธรรมศาสตร์ใช่ครับธรรมศาสตร์หลังบัตรตัวเยาวชนชุดตัวเด็กอ่ะนะครับนัทศักดิ์โพธินะครับแบงคอกก็มีในข้อ BTS เจ้าแมนธนาโชตแล้วก็ผู้สาประตูอย่างภากิยะจันแถมนะชุด B ได้เชียร์กันนะครับมาดูทาจิกิสถานครับ1นาทีสุดท้ายลุ้นกันอีกเครื่องนึงคุณกฤษณะครับนี่วนอยู่ครับยังวนอยู่ครับดูแล้ววิ่งวนไปวนมานี่มึนเองครับเพราะว่าแม่เจาะไม่ได้ครับดูต้องชมเกมรับอิหร่านนะครับเนี่ยครับคือเพราะเขายืนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันแน่นนะครับแต่ว่าได้ฟาวครับดิวซอร์สนะครับโดนชนจังหวะนี้ครับก็ได้ลุ้นประตูได้เหมือนกันนะครับในจังหวะนี้โดยเหลืออีก37วินาทีของครึ่งเวลาแรกตาจิกิสานยังตามหลังอิหร่านอยู่0ประตูต่อ3นะครับลูกนี้เปิดไปตรงกลางพยายามที่จะเคลียร์ขึ้นหลังไม่ได้ครับเพื่อนไม่รู้กันมีเจตนาที่ดีนะครับแต่ว่าก็ยิงไม่ได้เหมือนกันครับก็ทำให้ยังอีก33วิมีการขอเวลานอกนะครับในสนามขออีกเครื่องนึง33วิยังทำอะไรได้อีกสำหรับฟุตซอลนะครับครับก็ยังไม่ปล่อยหมดเวลาครึ่งแรกสนามแห่งนี้จุได้ 1,500 คนนะครับที่หาดใหญ่ฮอลล์ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ใครมาชมมาไม่ถูกก็อยู่ที่ชั้น5นะครับอยู่บริเวณห้างเนี่ยก็อยู่แถวๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ย่านมอแถวนั้นนะเส้นนั้นนะครับ
แฟนต่างจังหวัดภาคใต้เนี่ยน่าจะพอลุ้นตั๋วสักวันที่5เนี่ยน่าจะมีอยู่วันที่5นะครับจะมีอยู่มั้ยครับตั๋วพรุ่งนี้ขันก่อนพรุ่งนี้ไทยบีก็มีโอกาสเต็มเหมือนกันนะมีโอกาสหมดแล้วนะแต่ว่าบัตรในวันนี้นะครับก็แจ้งไว้ก่อนว่าบัตรที่จองเนี่ยหมดแล้วนะครับหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวดูฟรีทำไมต้องมีบัตรด้วยก็เพราะว่าต้องมีการควบคุมด้านความจุนะใช่ถ้ามาแล้วทยอยเข้าอัดเข้าไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความจุที่ไม่เพียงพอแล้วก็เกิดมาแล้วไม่ได้ดูจะโมโหกันอีกก็คือว่าให้มีบัตรมีตั๋วมาก่อนคือถ้าตั๋วหมดเนี่ยก็คนที่ไม่มีตั๋วก็จะได้รู้กันว่าก็เดี๋ยวติดตามชมอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับไม่ต้องเดินทางมาเพราะเข้าสนามไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครจองตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จองไปถึงวันโปรแกรมต่อๆไปได้เลยก็แล้วกันนะครับลองดูวิธีในเข้าไปในของทางเซนทันเฟสติวัลนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้อ่ะ18วิสุดท้ายนะครับดูว่าทาจิกิสถานจะได้สักประตูหนึ่งไหมแต่ว่าทางอิหร่านก็มาตั้งรับในแดนแล้วก็พยายามจะเล่นแมนทูแมนนะครับมาพอถึงเข้าแดนปุ๊บก็เพลสเลยครับแล้วก็ทาจิก็เสียการคองบอลครับจังหวะนี้กว้างยาวมาก็ทำอะไรก็ไม่ได้ครับก็หมดครึ่งเวลาแรกนะครับของเกมการแข่งคู่แรกครับในศึก Z International Futsal Championship 2020ที่หาดใหญ่นะครับเป็นทางด้านอิหร่านครับขึ้นนำทางด้านทาจิกิสถานอยู่3ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับก็เรียกว่าฟอร์มพอใกล้เคียงกันครับแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดจังหวะความเด็ดขาดนี่เป็นทางด้านอิหร่านที่ทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ได้ประตูนะครับจากทางด้านเอบาฮิมีนะครับ2ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็อีก1ลูกมาจากการยิงของอาบาดีนะครับก็นำอยู่ครึ่งเวลาแรก3ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกันนะครับมาชมเกมคู่นี้กันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับมาดูทาจิครับว่าจะแก้เกมได้ดีขนาดไหนครับรวมถึงอิหร่านจะมีทีเด็ดทำประตูเพิ่มได้มากกว่านี้หรือไม่ครับเดี๋ยวมารับชมกันในครึ่งเวลาหลังครับWe'll be right back.
ก็กลับมายังหาดใหญ่ฮอลล์นะครับภายในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเกมการถ่ายสดนะครับการแข่งขันแซดอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2020ซึ่งเปิดสนามเป็นคู่แรกนะครับระหว่างทีมชาติอิหร่านพบกับทาจิกิสถานก่อนในครึ่งเวลาแรกนั้นอิหร่านได้กัดกว่านะครับยิงนำไปก่อนครับ3-0ด้วยกันต้องมาดูกันในครึ่งหลังแล้วครับว่าทางด้านทาจิกิสถานซึ่งก็ถือว่าเป็น1ทีมที่จะเตรียมพร้อมสำหรับไปชิงแชมป์เอเชีย2020ที่ประเทศเติร์กเมนิสถานเหมือนกันนะครับก็การที่จะมาแข่งขันในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมเหมือนกันนะครับเป็นการเตรียมทีมที่จะไปชิงแชมป์เอเชียนะครับขณะที่อิหร่านนี้ดูจากรายชื่อนั้นอาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นชุดที่มาเต็มทีมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทั้งดาวรุ่งแล้วก็ตัวที่กำลังจะเจาะขึ้นทีมชาติเนี่ยเอามาทดสอบในรายการนี้นะครับลูกนี้โอ้โหได้ยิงจ่อๆแม่ยังติดเซฟนะครับทางด้านซาดูรอฟนะครับได้ยิงจ่อๆแล้วครับก็ต้องชมผู้สาวประตูนะครับของอิหร่านครับยังเหนียวทีเดียวลูกนี้ยิงไกลไม่ตรงกรอบมาเปิดฉากมาในครึ่งหลังนี่ทาจิบุกหนักทีเดียวเดี๋ยวในคู่ที่2นะครับติดตามกันได้ครับลุ้นกันทีมชาติไทยชุด A จะเปิดฉากสนามเปิดสนามนัดแรกพบกับเสือเหลืองมาเลเซียในเวลา 19:00 น.ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาเหมือนกันแม้ว่าสถิติทีมไทยจะข่มมาเลเซียอยู่นะครับในการเจอกันทั้งหมด25ครั้ง19ปีเนี่ยทีมไทยชนะตลอดครับแต่ว่าผมจำได้ว่าในครั้ง4เกมที่มาเลเซียเนี่ยโอ้โหเป็นครั้งที่เรียกว่าหัวใจจะวาย แบบโอ้โหเจอมาเลเซียก็จริงแต่ว่านี่เป็นคือเสียวกว่าการเจออิหร่านหรือว่าเจอญี่ปุ่นอีกเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยถ้าโดนตีเสมอนะทีสุดท้ายเนี่ยทีมไทยก็จะวุ้ดแชมป์ได้แค่เหรียญเงินเลยแล้ววันนั้นเนี่ยโหก็จวนไปเกียนอยู่ไม่หมดเวลาสักทีก็ห่างกันประตูเดียวนะก็เสือเหลืองมาเลเซียก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันแล้วถือว่าโอ้โหขอตัดมาที่การแข่งขันครับลูกนี้โกรธเพื่อนร่วมทีมหรือว่าโกรธอิหร่านก็ไม่รู้ครับกระโดดนี่โหสไลด์ขาคู่เลยครับลูกนี้บอกเลยว่าการโอ้โหสไลด์ขาคู่เลยดีทีเดียวนี่ไม่บุรอไม่บุรอดอฟไฟลุกผมว่าน่าจะแดงนะใช่ครับเพราะว่าเหมือนสไลด์ลงมาครับพี่แกสไลด์แบบแกสไลด์ยั่วนะครับไม่ได้สไลด์เอาบอลเลยก็ค่อนข้างจะฟิลขาดก็อาจจะจากงุนงิดจังหวะที่โดนลูกคอนเนอร์เข้าไปทีนึงลูกแรกก็ไปยิงอัดขากองหน้าแล้วก็เข้าประตูอีกแต่ว่าเป็นกองหลังที่เตะนะแล้วก็เสียประตูที่3ลูกฟรีคิกนะครับโอ้โหน่าจะงุนงิดพอสมควรช่วงพักครึ่งก็โดนเป็นเหลืองไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอิหร่านจะได้ฟรีคิกจังหวะนี้ครับถือว่าอันตรายนะครับตรงนี้เขียนสั้นอีกครั้งนึงยิงโอ้โหโอ้โหนี่ลูกหากินเลยนะครับดูแล้วรู้แล้วว่าเล่นไงเขียนหลังแล้วก็หมายเลข10นะครับเอ้าแม่เอบาฮิมิยิงอีกครั้งนึงเอบาฮิมินะครับยิงไกลครับเพราะว่าคนนี้ซ้ายนี่แล้วก็จับวางเท้าฉมังเลื่อนตาจิบุกต่อลูกนี้แหมจะส่องไกลดูบ้างก็ห่างเสาออกไปไกลทีเดียวไม่ได้รุ่นอะไรอิหร่านจะเล่นจากแดนตัวเองนะครับเล่นสั้นๆอากาปัวพาไปทางด้านเอสมาอิลีตรงนี้แทงต่อออกมาครับฮามาดี้แล้วล้มลงไปครับพื้นเสียไม่ได้ว่าอะไรตาจิจะสวนไม่ได้ครับโดนบังไว้แล้วต้องต่อบอลเล่นช้าลงฮามิดอฟไปนั่นกว่าครับอ
ยังต้องมาตั้งเกมกันใหม่ครับตาจิกิสถานกุซิเยฟนี่ครับพลิกไปพลิกมาครับกุซิเยฟต้องคืนหลังทีนึงแล้วยิงไกลยังติดบอลครับยังได้โอกาสครั้งหนึ่งลูกนี้เป็นประตูครับมาแล้วมาแล้วกูซีเอฟครับยิงมุมแคบตรงนี้เด็ดขาดจริงๆครับบอลหน้าชนเสา2แล้วกระเด้งเข้าประตูไปนะครับทำให้ทีมไล่มาครับ1ประตูต่อ3ครับทาจิคิสถานกูซีเอฟอูเมดนะครับจากสโมสรโซโลคอมพานีนะครับเป็นกองหน้าทีมแชมป์ของลีกทาจิคิสถานเขานะครับไล่มา1ประตูต่อ3นะครับเอาละอ่ะเริ่มจะสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยต้องเก็บสะสมคะแนนชนะ3เสมอ1แพ้0นะครับต้องพบกันหมดมาก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับหลังจากที่เปิดฉากขึ้นหลังมานี่ก็กดดันอิหร่านได้ดีพอสมควรนะครับในขณะที่อิหร่านนั้นก็เรียกว่าตั้งรับลึกไปหน่อยครับก็เลยเสียประตูไปดาเลนสั้นๆครับอิหร่านลูกนี้ไม่มีจังหวะเล่นครับแต่ว่ายังได้คิกอินนี่ครับก็เล่นกันในพื้นที่แคบๆครับบอลยังไม่ออกนะครับคือหลังมายิงไกลต้องปัดทิ้งแม่ตั้งปอมยิงไกลโดยซาร่าอากาปัวนะครับแต่ว่าฟาลุสแก้เกมมาครึ่งหลังอิหร่านเห็นช่องนะฮะส่องไกลอย่างเดียวเรียกว่าไลฟ์เฟิลนะฮะทำงาน มีจังหวะต้องยิงอาจจะเห็นว่าผู้รักษาประตูทาจิกิสถานนี่รับลูกไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีจังหวะให้ส่องไว้ก่อนนั้นทางเอบราฮิมีหรือว่าผู้เล่นตัวอื่นๆนี่มีโอกาสสับไกลนอกเขตเนี่ยก็ยิงเลยแถว2นี่ยิงทุกจังหวะนะฮะเดี๋ยวใครยิงไปบ่อยก็เสียบอีกทีแต่อีกทีแดงแล้วนะครับว่าเหลืองไปแล้วด้วยเห็นว่าอยู่ในแก่เลยเหลืองโอ้โหเหลืองเข้มปี๊ดเลยจริงๆแล้วมันต้องเหลืองไปแดงนะครับแต่ว่าแหมอันนี้ยังผู้สินยังเรียกว่าให้อภัยอยู่นะครับเห็นตามเยอะ3ลูกถ้านำเนี่ยผมว่าน่าจะแดงนี่ครับทางโค้ชของอิหร่านเนี่ยเป็นโค้ชของชุดใหญ่นะทางอารานีอารีซานีอารานีถ้าใครรอติดตามชมในศึกชิงแชมป์เอเชียก็จะเห็นหน้าเขาคนนี้นะครับกุนซือทีมชาติอิหร่านชุดใหญ่นะก็อาจจะทำหน้าที่เหมือนกับปูปิสอะเพราะว่าทางชุด B เองเนี่ยทางปูปิสก็เรียกตัวผู้เล่นอะไรเข้ามาแต่คงจะไม่ไปคุมทีมทั้ง2ชุดครับไม่เพราะว่าถ้าเป็นวันที่เราเจอกันเองเนี่ยต้องวิ่งจากซุ้ม A ไปซุ้ม B ไม่ได้หัวอยู่ก็เลยแค่ผ่องงานให้ผู้ช่วยนะครับไปคุมอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วทางด้านปุพิตก็จะคุมทั้งหมดนะครับมาชมในสนามกันต่อครับตอนนี้ทาจิหลังจากได้มา1ประตูนี่ก็พยายามจะเร่งเกมเร็วขึ้นนะครับการเคลื่อนที่การต่อบอลก็จะเร็วขึ้นจังหวะนี้ได้ครั้งนึงแต่เสียหลักลงไปผู้เสียไม่ได้ว่าอะไรอิหร่านสวนกลับออกทางด้านซ้ายครับจะเปิดกลับมาตรงกลางยังตัดไม่ได้ก็จิ้มทิ้งออกไปก่อนครับทางด้านซับกัดอิหร่านมาอีกครั้งนึงลูกนี้คืนหลังโดนสกัดได้ครั้งนึงทักเน้นเลยฮะทาจิกิสถานเริ่มเรียกว่าใส่ลูกหนักนิดนึงให้อิหร่านพะวงหน่อยนะครับสไลด์ทุกลูกเลยช่วงหลังเพื่อให้อิหร่านได้เล่นยากนะครับให้หยองนิดนึงอิหร่านนี่ก็ยังพยายามหาพื้นที่แคบๆอยู่นะครับแล้วยิงไกลครั้งหนึ่งลูกนี้ยังไม่พลาดครับไฟรูสวางลงแหมบอลลงได้แล้วครับแต่ว่าจังหวะ2จะไปเกี่ยวนี่ไม่ทันก็เป็นทางด้านโคเจเอฟบราเดอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้อิหร่านเล่นบอลยาวน่าจะออกด้านข้างไปแล้วครับเกมเริ่มเร็วขึ้นนะครับครึ่งหลังทาจิมาอีกครั้งหนึ่งกุยาคอฟกุยาคอฟส่งใจไว้โอ้ยลูกนี้โดนบล็อกพอดีครับในจังหวะยิงตามน้ำนะครับแม่ของซับกัด
แต่ว่าโดนทางด้านราฟฟี่นี่เข้าสกัดได้เร็วครับตาจิกิสถานหัวใจบ้างครับแหมเรียกว่าบอลเข้ามือหนึบทีเดียวครับอาลีอิสซานี่นะครับผู้สาวตัวอิหร่านี่จับบอลอยู่ตัวเอ้าหมายครั้งหนึ่งตาจิลูกนี้จะพลิกเข้าไปยิงเองไม่ได้โดนบางทางอิหร่านจะเล่นเร็วบ้างไม่เหมือนไม่ได้ไหมครับตาจิยังช่วยกันสกัดได้ครับแล้วแยกบอลได้ด้วยจังหวะนี้นี่ครับโอ้บอลเสียกันคอมบอลง่ายแล้วได้ยิงครับโอ้ยเป็นประตูที่สองครับโอ้ตาจิกิสถานไล่มาแล้วครับสองประตูต่อสามครับเป็นผู้เล่นหมายเลข8นะครับฮาริมอฟซับกัดครับยิงให้ตาจิกิสถานไล่อิหร่านขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ด้วยกันเรียกว่าเกมลงมาในครึ่งหลังนี่ตาจิกิสถานนี่ลุยหนักทีเดียวนะครับแล้วก็บีบเร็วเล่นเร็วได้บอลพยายามจะเร่งจังหวะตลอดนะครับแล้วก็สามารถจะทำได้ถึง2ประตูซ้อนนะครับในนาทีที่23แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นาทีที่27นะครับซับกัดยิงให้ทีมได้มา2ประตูต่อ3ครับเอาละครับเกมน่าจะตื่นเต้นขึ้นแล้วครับแล้วจังหวะนี้ไม่ฟาวเป็นโอกาสของตาจิบอลไปสุดปลายเท้าแต่ว่ายังพยายามจะแย่งกันอยู่ล้มไปครั้งหนึ่งผู้สินเป่าฟาวแล้วก็เป่าให้เป็นตาจิกิสถานนั้นแหมได้ฟรีคิกจังหวะนี้ครับเป็นระยะอันตรายทีเดียวครับได้ตั้งป้อมจังหวะนี้สอดรอบลูกนี้ยิงโอ้โหยังดีครับอาลีอิสซานี่นี่ยังยืนดักทางได้ดีนะครับจีกิสถานบุกต่อเนื่องจะเปิดเข้ามาตรงกลางแต่โดนผู้เล่นอิหร่านนั้นสกัดไว้ได้ผ่านไปประมาณ8นาทีของครึ่งหลังนะครับเกมตาจิกิสถานครับไล่ทางด้านอิหร่านขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ด้วยกันเรียกว่าครึ่งหลังลงมานี่ทำได้ดีขึ้นกว่าครึ่งแรกจังหวะนี้อิหร่านยังไงครับต้องเตะทิ้งไปก่อนตาจิกิสถานนี่บีบทุกจังหวะนะครับในครึ่งหลังนี่ลงมาบีบตลอดครับแต่ว่ายิงไกลก็ยังติดบล็อกทางทาจิกิสถานครับได้ฟาวครับในแดนตัวเองครับก็เล่นกันสั้นๆไวรุสลูกนี้โอ้ยบอลตกตรงหน้าประตูครับแล้วยังไงครับแม่ทางอาลีต้องปัดออกไปก่อนแล้วอิหร่านจะได้โต้กลับจังหวะนี้โอ้ทาจิยังช่วยกันได้ดีครับแม่ลงมาสกัดได้เร็วแล้วก็เล่นช้าเลยครับตอนนี้สลิปปบคือด้วยกับฟารุตยังใช้การเปิดบอลยาวจากประตูตัวเองนะครับไปกดดันที่หน้าปากประตูของอิหร่านนะครับ
อิหร่านต้องส่งชุดหลักลงมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ฝ่ายลุ้นครับออกมานอกเขตครับลูกนี้เตะทิ้งไปเลยแต่เจ้าตัวต้องระวังนะครับโดนใบเหลืองตักเตือนไปแล้วก็ตาจิกิสถานทำบอลออกด้านข้างไปครับอิหร่านได้เล่นในจังหวะนี้ตอนนี้ผู้ชมที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ครับก็เริ่มเข้ามาหนาตามากขึ้นนะครับโอ้ลูกนี้ยิงฉีดยานะครับแหมกึ่งฉีดยานะครับก็ทำได้ดีครับแต่ว่าทางด้านฟารุสยังเหนียวครับใช้ขาได้สกัดออกมาได้น่าสนใจจริงนะครับเกมจากที่นำห่าง 3-0 ครึ่งแรกคิดว่าอิหร่านแบเบอร์นี่ไม่แบแล้วนะครับอิหร่านก็อาจจะต้องปรับแผนใหม่เพราะว่าพวกเขาเหมือนกับมาส่องไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การตั้งรับของทาจิกิสถานง่ายขึ้นใช่ฮะไม่พงการประกบแบบตัวต่อตัวการส่องไกลมันก็อาจจะไม่น่ากลัวนะครับเท่ากับการเจาะบอลตามช่องเข้าไปในเจาะแนวลึกเลยเนี่ยก็ทำให้ผู้เล่นทาจิเนี่ยต้องมารับในแดนโดยปริยายคนไทยอิหร่านก็คงจะเน้นทางเอบราฮิมีซึ่งหมายเลข10นะครับเป็นตัวเก่าของทีมหน่อยอายุ28แล้วครับเล่นกับทางลีกจีนอยู่เอ้าลูกนี้ไม่เป่าครับผู้ตัดสินนิ่งฮะหมายเกตของเรานิ่งฮะเพิ่งไปดูซาลมอฟยูซอสนะครับที่โดนเกี่ยวล้มลงไปครับแต่ว่าผู้ตัดสินของไทยนะครับชาวไทยนี่บอกว่าให้ลุกขึ้นมานะครับยุทธกรไม้เกตแต่ถ้าเมื่อสักครู่นี้เปล่านะครับก็น่าจะตรงเส้นพอดีนะครับบริเวณตรงเส้นโค้งนั่นแหละครับแต่ทิ้งมาก็ลึกไปครับฝ่ายลุดกว้างยาวกลับขึ้นไปโอ้ยบอลจะเป็นของอิหร่านเร็วๆไม่ได้นะครับเอบราฮิมีให้กับทางด้านอาบาดีจะเลาะริมเส้นก็ทำบอลออกด้านข้างไปก็เดี๋ยวในไทยนะครับไทย A จะเปิดสนามพบกับมาเลเซียในเวลา 19:00 นนะครับทางช่อง NBT นะครับสอไทยแลนด์ก็จะแชร์ลิงก์ให้ก็เกมครึ่งหลังนะครับผ่านไป11นาทีนะครับก็เป็นอิหร่านครับที่ยังนำทาจิกิสถานอยู่3-2นะครับแล้วเกมนั้นมีโอกาสที่จะเสมอได้ด้วยนะครับในคู่นี้ต้องติดตามครับว่าทาจิจะทำได้หรือไม่มาลุ้นเอ้ารู้สึกหลังๆนี่โหบอลวิมเบิลดันนะฮะโยนยาวอย่างเดียวเลยกลายเป็นเล่นบอลยาวครับคล้ายๆว่าถ้าต่อบอลกันเนี่ยมันเหมือนเสียบอลกันง่ายครับก็เลยไม่มีใครกล้าเล่นเหมือนกันนี่ครับต้องเอาขึ้นหน้าให้เร็วแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวลูกนี้ทำได้ดีครับแล้วยิงโอ้ยแม่เซฟได้ครับโอ้ได้ไปมีแกเก๋าด้วยครับแกเคลียร์หลังให้กองหน้าล้มแบบไม่ฟาวด้วยแล้วก็ได้โต้แบบ1-1เลย4-2ครับแล้วก็หลุดเข้าไปยิงโดยหมายเลข10นะครับรามาตอฟแหมไปโดนหน้าอกของทางด้านอิซานี่พอดีอ้าวคว่ำไปแล้วฮะยังไงครับเล่นอิหร่านนะครับหมายเลข5ลาฟี่เนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับอิหร่านเนี่ยในศึกชิงแชมป์เอเชียในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็อยู่สายเดียวกับไทยนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ซาอุดิอาระเบียจะเจอกับไทยแน่นอนในการแข่งขัน AFC Championship ที่เติร์กเมนิสถานนะครับแต่ว่าน่าจะจัดเต็มกว่านี้นะครับ
ตอนนี้ก็มาดูเหลี่ยมครูดูก่อนว่าตัวใหม่ๆดาวรุ่งน่าจะเป็นใครเล่นแบบไหนยังไงนะครับก็จะมีโควต้า5ทีมนะครับรายการนี้เนี่ยก็มาชิมล้างกันก่อนแต่ว่าจริงๆนะคือ AFC Championship เนี่ยวันที่28กุมภาจะเริ่มนะครับที่เติร์กเมนิสถานก็โควต้าเอเชีย5ทีมไปเวิลด์คัพที่ลิทัวเนียก็อยู่ในกลุ่มดีนะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าไทยกับอิหร่านก็น่าจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแต่ว่าก่อนอย่างนี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเกาหลีใต้แล้วก็ซาอุดีอาระเบียก็เตรียมทีมได้ดีเหมือนกันนะครับตอนแรกลงข่าวว่าไทยจุกจะอยู่สายนี้นะครับหลายคนก็คาใจแฟนฟุตซอลก็บอกว่าจุกยังไงจุกตรงไหนนะฮะเพราะว่ามองว่าอ้าวมองว่านอกจากอิหร่านแล้วเนี่ยซาอุกับเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะขนมทีมไทยน่าจะผ่านได้ไม่ใช่แต่จริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมองอีกมุมนึงก็คือว่าในเส้นทางนะครับถ้าทีมไทยเนี่ยเข้าอันดับ2ของสายเนี่ยมันก็จะเจอความยากลำบากไปตลอดเส้นทางครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าแค่รอบแรกที่เราหวังจะเข้ารอบแต่ว่าเราหวังโควต้า5ทีมเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าที่1เนี่ยเส้นทางมันจะโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญต้องไปเจอกับที่1ของสายนู้นสายนี้ต่อไปทุกรอบแต่ถ้าเข้าที่1ปุ๊บเนี่ยเราจะไปเจอมันจะเจอง่ายกว่าซึ่งสายอุซเบย์เนี่ยก็จะมีโอ้โหก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอุซเบกิสถานหรือไม่ก็เป็นอินโดนีเซียนะครับนี่คือการคาดการณ์นะครับก็คือของเบาอ่ะแต่ถ้าเราเข้าที่2ปุ๊บก็คาดว่าสายนู้นจะเป็นที่1ก็คืออุซเบย์ครับพอเป็นอุซเบย์นี่ก็จะไม่แน่หนักหน่อยก็คือบอลเนี่ยมันสูสีแพ้ชนะกันได้นะครับแต่ว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยมันอะไรก็ไม่แน่นอนนั้นก็เลยมองว่ามันไม่ง่ายสำหรับทีมไทยเพราะว่าเราต้องการเป็นที่1ในสายครับลุยใส่กันหนักครับช่วงนี้มาดูเกมกันต่ออิหร่านโอ้โหอิหร่านนี่เหนียวแน่นขึ้นนะผู้รักษาประตูหลังจากที่โดนไปเหลือไปนะครับทาจิกิสถานนะครับทางไฟรุสจากโซโลคอมพานีนะครับผู้รักษาประตูจากทีมแชมป์ลีกก็ครึ่งหลังเสียบขาคู่ไปนี่ก็ดูแล้วสมาธิจะดีขึ้นหน่อยเหลืออีก7นาทีนะครับอิหร่านยังนำอยู่ 3-2 แล้วก็พอหลังจากเสียลูกประตูที่2นี่อิหร่านดูจะเน้นมากขึ้นนะครับก็พยายามจะเอาตัวหลักๆกลับลงมาเล่นร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นบอลเร็วขึ้นนะครับตอนนี้แล้วก็หนักขึ้นนะครับผมถามว่าแอดแอร์เย็นไหมครับก็ผมบอกว่าใส่เสื้อ2ชั้นมันจะดีที่สุดเพราะว่าฮอนี่มันปล่อยลมมันไม่ได้เป็นเครื่องแอร์นะครับมันเป็นท่อ เป็นท่อแอร์ครับผมหันไปมองข้างบนแล้วมีประมาณ30กว่าท่อนะครับยังไงก็เย็นแล้วครับเตรียมเสื้อนอกมาคลุมอีกสักตัวนึงจะดียังได้ลงมั้ยครับณัฐวุฒินี่ณัฐวุฒิแหนหมัดสีหลังหรือว่าหมัดดาลานถ้าสีหลังนี่เล่นชุด B นะครับหรือเปล่าอ๋อชุดนี้น่าจะลงนะณัฐวุฒินั่นก็หายเจ็บแล้วนะลงได้นะหมัดดาลานก็ลงได้ว่ามันณัฐวุฒิไหนหรือณัฐวุฒิใส่เกลืออันนั้นไม่ลงอันนั้นอาจจะลงปาร์ตี้ลงปาร์ตี้อ้าวคือหลังไม่ดีโอ้โทษผู้เล่นก็ไม่ได้นะครับลูกนี้ว่าเขาฟอลโล่บอลไปมองที่บอลไม่ได้ครับไม่ได้เจตนาจะไปชนผู้รักษาประตูนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยเคลียร์กับหลังแล้วเขาก็บอลมันโด่งก็มองที่บอลไปแล้วก็วิ่งฟอลโล่ตามบอลไปแล้วก็แหย่เท้าไปตามสัญชาตญาณนะครับก็ขอเรียกว่าส่งเฟือกแล้วกันให้กับผู้รักษาประตูนะครับใครสงสัยว่าส่งเฟือกเป็นยังไงเนี่ยก็นี่ฮะก็คือส่งบอลแล้วมันเบาไปพร้อมที่จะเข้าฝึกได้ทุกเวลาก็ลุกขึ้นไม่ได้นะครับทางด้านอาลีอิสซานีคือผู้สับตัวนี่มือหรือนิ้วนี่จะระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะไม่ใส่ถุงมือกันนะครับผู้สับตัวของทีมฟุตซอลนะครับเพราะกินข้าวจะลำบากไม่ใช่มันเถอะท่ามันก็บอกหลายคนบอกว่าไม่ถนัดแล้วลูกบอลมันเล็กอ่ะมันเล็กกว่าลูกฟุตบอลสนามใหญ่อ่านรายชื่อคู่2มาแล้วนะครับอ้าวโอ้โหเล่นยากนิดนึงครับแม่เกือบไปแล้วอ้าวอันนี้นี่ฟาวครับอันนี้น่าจะฟาวแล้วโอ้ทาจิกิสถานนะครับ
เกือบไปแล้วเหมือนกันที่จะตีเสมอ 3-3 ครับลูกนี้คนที่ยิงประตูที่2ใช่มั้ยกูติเยฟหมายถึงทางทาจิใช่ไหมฮะครับทางด้านซับกัดนะครับแล้วก็คือไปบอลมันจับจังหวะแรกไม่ดีมันปิ้นไปเข้าขาหลังขาหลังจะไขว้ก็ไขว้ไม่เต็มนะครับลูกสู้อีกแล้วโอ้โหยังเหนียวแน่นครับผู้สาประตูนี่นะแกก็เหนียวขึ้นเยอะก็ช่วยได้ช่วยได้จังหวะยิงอิหร่านก็ไม่ได้มาทีก็แบบสัก2-3นาทีมาทีนึงแต่ว่าเริ่มหนักเริ่มใส่หนักมากขึ้นนะครับตอนนี้แต่ถ้ายิงอย่างนี้นี่ดูแล้วฟารุตบอกว่าก็ยิงมาเถอะนะครับก็พร้อมจะเซฟอยู่แล้วนะครับหลายชื่อเต็มทีมไหมครับไทยเออ๋อเมื่อสักครู่ถามมาด้วยนะครับว่านัทวุฒิลงไหมนะครับผู้เล่น5คนแรกของทีมไทยส่งมาแล้วนะครับก็จะเป็นชุดมิกครับชุดมิกหลายสโมสรนี่น่าจะประมาณ3สโมสรก็ประกอบไปด้วยพรมงคลศรีทรัพย์แสงครับจากท่าเรือรณชัยจงวงศุขนะครับโอ้โหนี่หลัง2ตัวเลยนะลงก็พรมงคลจะเล่นริมเส้นตัวข้างพรมงคลจากท่าเรือรณชัยจงวงศุขเจ้าแม็กนะครับแล้วก็มีมูฮัมหมัดอุสมันมูซานะครับสถาวุฒิหานคำพาผู้รักษาประตูจากบูเวฟมูฮัมหมัดก็จากบูเวฟหรือแบงคอกดิบูเวฟครับบูเวฟครับก็เล่นหน้าเป้าสก๊อกอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับก็ตัวข้างก็ถือว่าเป็นชุด2ทั้ง2นัทวุฒินี่ก็ตัวสำรองครับนัทวุฒิศรีหลังนี่น่าจะไปอยู่ชุด B แล้วมั้งครับเหลือแต่หมัดยะลาแล้วนะครับว่าจะมีชุด2พวกชุดสำรองเนี่ยก็จะมีสันติสอนผู้พันวรุษหวังสมาแอลจิรวัฒน์สอนวิเชียนกฤษดาวงแก้วเจษดาชูเดชสุวุฒิเถื่อนกลางนัทวุฒิมัจจาราแล้วก็ชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างครับชมเกมพรุ่งนี้กันต่อเดี๋ยวติดตามกัน 19:00 น.นะครับตอนนี้ทาจิเหลือเวลาให้พวกเขาอีก5นาทีนะครับที่จะตามตีเสมออิหร่านก็ลุยหนักทีเดียวนะครับตอนนี้ส่งชุดหลักลงมาอีกครั้งนึงรามาตอฟให้กับดิซอสลูกนี้ส่งเข้าตรงกลางจะพลิกล้มลงไปครับขาอ่อนเองอ้าวโอ้โหลูกนี้เฮทั้งสนามเพราะว่าแกก็ล้มง่ายไปนิดนึงนะครับออกแนวขาอ่อนขาอ่อนครับมันสักครู่นี้เราต้องเปียสุดไปเองเราต้องตามมาทำฟาวเองเลยครับแหมถ้าเป็นล้มแถวสนามบินนี่ตกใจทั้งสนามว่าเกิดอะไรขึ้นว่าโดนโรคหวัดหรือเปล่าไวรัสหรือเปล่าใครมาที่นี่เขาก็จะมีเจ้าที่สาธารณสุขจังหวัดนะก็นำเจลนำอะไรมาให้แฟนๆก่อนเข้าสนามนี่ก็ได้ถูไม้ถูมือกันนะครับเอาเจลมาล้างมือฆ่าเชื้อบางคนกลัวว่าโอ้โหเข้าไปคนเยอะช่วงนี้เขายิ่งระวังไม่ให้มาเจอผู้คนอยู่ก็ให้ก็ว่าต้องดูกับบ้านแต่ว่าแฟนหาดใหญ่นี่มากันเต็มที่เลยนั้นเขาก็มีการตรวจเข้มนะครับในการดูแลความปลอดภัยวันนี้พวกเราทีมงานนี่ก็ไปเดินสำรวจตลาดคิมหยงหาดใหญ่ไปเดินมาหลายๆที่นะครับในตลาดก็ปรากฏว่าไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยเลยนะมีประมาณ 4-5 คนเท่านั้นเองนะก็เรียกว่าแถวนี้นี่ยังเรียกว่าอาจจะไม่มีกลุ่มทัวร์ลงเยอะนะก็รู้สึกว่าจะไม่ระแวดระวังเหมือนที่กรุงเทพนะครับก็เหมือนอากาศดีด้วยครับเหมือนอากาศเย็นๆมีเหมือนจะมีฝนพรำๆนะครับตอนเช้าวันนี้ให้มาดูฟุตซอลหาดใหญ่นี่ถือว่าเฮงสุดๆและสุดที่จะเฮงเลยนะครับ เพราะว่า PM 2.5 ที่กรุงเทพวันนี้นี่เขาบอกวันนี้พีคที่สุดเลยสีอะไรนะสีเหลืองอ๋อเขาบอกว่ามีทางฝ่ายข้อมูลมาให้ข้อมูลมาว่าอากาศที่เชียงใหม่เนี่ยที่หาดใหญ่เนี่ย 5.5 นะครับก็อยู่ในสีเหลืองแต่บ้านผมนี่เป็นสีม่วงมาแล้วด้วยนะครับรู้สึกสีม่วงนี่มันเลยกว่าสีแดงไปแล้วนะใช่ครับโอ้โหคนกรุงเทพนี่น่าเห็นใจจริงอีก4นาทีสุดท้ายครับ
อิหร่านยังนำตาจิกิสถานอยู่3ประตูต่อ2นะครับในเกมคู่แรกของศึกฟุตซอล Z International Futsal Championship 2020นะครับก็จัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้ท่านผู้ว่านะครับท่านดร.ก้องศักดิ์ก็เดินทางมาเป็นประธานด้วยนะครับในพิธีเปิดที่จะเปิดหลังจากจบเกมคู่นี้นะครับเพราะก้องศักดิ์นี่ดูไปแกชอบฟุตซอลกันครับชอบฮะว่าไปแข่งที่ไหนตามไปดูตลอดที่โคราชในศึกไทยแลนด์ไฟท์นี่ก็ไปครับมีเทอร์มินอล21ชอบชอบดูพอเห็นหน้าปุ๊บปิ๊ดแล้วก็กลับสบายใจสบายใจใช่ไหมล้อเล่นนะครับล้อเล่นก็ไม่วันนี้มาให้กำลังใจด้วยไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยมานะครับครับนี่ได้ยินอัดชงอาทิตย์แล้วไหมครับยังไม่ได้ยินฮะถ้าจะมีก็ช่วงชิงแชมป์เอเชียที่เติร์กนี่น่าจะมีหลายส่วนนะเมื่อกี้คุณสุทินบัวตูมนะครับผู้จัดการทีมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวพักพวกนะต่างๆภาคเอกชนนะครับก็จะร่วมทุนกันร่วมลงขันกันส่วนกกท.ก็ว่ากันแต่สมาคมฟุตบอลก็น่าจะมีนะครับผมว่าก็ว่าจะร่วมอัดฉีดด้วยนะครับของผมนี่ถ้าเท่าไหร่นักเตะเข้ารอบสุดท้ายได้เนี่ยขอให้ไปที่วัดก้าคาแคร์ล้างอัดฉีดให้ล้างฟรี1วันบริการครับคุณเนตรกิริวัฒน์เมื่อกี้เห็นเข้ามาดูในเพจนี่ไปล้างได้นะครับแถวบ้านผมนี่คือจริงๆแล้วรายการนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรถแบบในรถแบบในการที่จะเตรียมทีมไปสู่การชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกเป็นการวางแผนโดยท่านประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะครับคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณนะครับหลังจากที่ไทยแลนด์ไฟท์มานะครับก็มารายการนี้เลยแล้วจบจากรายการนี้จริงๆแล้วจะต้องมีทัวร์นาเมนต์ที่ว่าอุ่นเครื่องกับชับมิดเนี่ยอยู่สัก2แมตช์แต่ว่าจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนานี่ก็ไม่ทราบว่าจะมีการยกเลิกกันไปบ้างหรือเปล่านะครับต้องติดตามกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเหลือสัก3นาทีกว่าๆนะครับก็เราสารการสรุปให้ฟังนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด5ทีมด้วยกันนะครับครับจากที่มี6ทีมแต่แรกเนี่ยเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์โคโรนานะครับก็เลยปรับเหลือ5ทีมแล้วก็เอาไทยบีเข้ามาเสริมนี่ก็เหลือ5ชาติก็จะได้แก่ไทย A 1ทีมไทย B 1ทีมครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับอิหร่านชุดขาวนะครับแล้วก็ทาจิกิสถานแล้วก็มาเลเซียครับนะรวมทั้งหมด5ทีมก็จะแข่งแบบพบกันหมดนะครับทีมที่มีคะแนนสูงสุดก็คว้าแชมป์ไปไม่มีชิงไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีฮะก่อนนัดสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอไทย A เนี่ยซึ่งคาดว่าเหมือนกับคาดกันไว้ว่าน่าจะเป็นคู่ชิงที่มีแต้มสูงสุดแล้วก็มาวัดกันนัดสุดท้ายในวันที่8นะครับก็จะอิหร่านถ่ายทอดก็จะเป็นคู่สุดท้ายของการแข่งขันโดยการแข่งขันก็จะมีวันนี้นะครับแล้วก็วันที่3 2คู่เวลาเดิมเริ่ม 16:30 นาทีนะครับแต่ไทย A จะเตะ1ทุ่มตรงทุกวัน2 3แล้วข้ามไปวันที่5เลยนะครับพัก1วันวันที่4แล้วก็6นะครับพักวันที่7แล้วก็วันที่8ชิงไม่ได้ครับไม่ได้ครับจังหวะนี้แม่ซับกัดครับมีโอกาสยิงตีเสมอให้ทาจิครับแต่ว่าพลาดไปบัตรหาจากที่ไหนนะครับก็ให้เข้าไปที่ทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของทางเซนทันเฟสติวัลนะครับทางเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่เขาจะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็รู้สึกว่าจะมารับคิวแล้วก็มาแลกบัตรที่ห้างด้านล่างก่อนมาแข่งขันที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นั่นแหละครับเอาละครับลูกนี้โอ้โหไม่ฟาวนะครับไม่ฟาวโอ้โหแล้วได้โตกลับด้วยเอ้าแรงไปครับดูไงครับบ่นนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่โวยนะครับครับทางทาจิกิสถานนะครับก็บัตรก็ต้องเข้าไปทางดูทางเว็บไซต์คือเข้าชมฟรีก็จริงแต่ว่าต้องจองบัตรจองตั๋วกันก่อนต้องไปเข้าไปจองเพื่อจะเรียกว่าลดหรือว่าจำกัดจำนวนคนให้พอดีกับที่นั่งเพราะว่ามีแค่1,500ที่นั่งครับก็ดูแล้วกันว่านี่ช่วงคู่แรกนะครับคู่ต่างชาติเตะเนี่ยโอ้โหด้านหลังก็เต็มทั้งสองฝั่งแล้วนะเริ่มเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมชายจะลงแข่งนะครับบัตรแจกวันต่อวันหรือเปล่าเขาบอกก็ทั้งห้างเขาจะแจกวันต่อวันนะวันต่อวันพยายามจะเข้าสมมติวันนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีวันแข่งอยู่นะครับโอ้ยเปล่าเลยครับยุทธกรไม้เกตแล้วก็ใบเหลืองเรียมาหลายที
เช่นถ้าเข้าไปวันนี้แล้ววันที่3เต็มอย่างเงี้ยก็ลองจองไปวันที่5วันที่6ดูนะครับอ้าวได้ลุ้นอีกครั้งนึงครับทาจิกิสถานในเวลาอีก1นาทีเสร็จๆนะครับ1นาที43วินาทีนะครับก็จะหมดเวลาก็จะมีโอกาสตีเสมอได้หรือไม่ในจังหวะนี้ครับบอกเมียนมาเลยครับเมียนมานี่โปรแกรมเก่านะครับเมียนมานี่ก็ติดปัญหาทําเอกสารออกนอกประเทศไม่ทันนะครับก็เรียกว่าจ่ายค่าตั๋วไปให้แล้วจะตกเครื่องนะครับนักบอลนี่แพ็คกระเป๋าแล้วแต่ว่าไม่สามารถเดินทางมาได้ว่าเอกสารเดินทางจากนอกประเทศก็ต้องอนุมัติจากรัฐบาลซึ่งไปเรียกว่าเร่งดำเนินการเมื่อวันศุกร์เมื่อวันซืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ทันไม่ทันเขาบอกเต็มหมดแล้วครับทุกวันเลยยังไงฮะไฟข้อมูลบัตรเต็มหมดทุกวันหรือยังครับ เกือบหมดเหลือน้อยนะครับส่วนใหญ่เหลือน้อยนะครับยังมีอาจจะลองดูวันที่8วันที่6วันที่8นะครับว่าต้องเอาเก้าอี้มาเพิ่มก็มีเพิ่มอยู่เหมือนกันนะก็เห็นลากๆฮะมีอ่ะ เห็นมีเก้าอี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะเก้าอี้ก็คือเหมือนกับว่ายิมเนเซียมเวลาต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีขนาดความจุสัก 5,000 ที่นั่งอะไรเงี้ยโอเคหลายแห่งอาจจะบอกว่าโรงยิมมีตัวเองมีจังหวัดตัวเองมีอาคารอเนกประสงค์อะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยหลายคนถ้าทำฟุตซอลเนี่ยจะเห็นว่าความยาวมันไม่ถึงครับเพราะว่าต้องใช้ความยาวของสนามเต็มความจุเนี่ยมันจะ40เมตรด้วยกันส่วนใหญ่แล้วอาคารเนี่ยจะเป็นทรง35จะเป็นทรงเหมือนกันทั่วประเทศ37 38เมตรอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของในยิมกีฬาจังหวัดเองหรือตามโรงเรียนต่างๆนะในส่วนของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเป็นแค่เหมือนกีฬาในร่มเฉยๆแต่ว่าพอไปทำเป็นฟุตซอลที่เป็นมาตรฐานแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยมันจะไม่ได้มาตรฐานใช่เหมือนบูเวฟเองที่หอประชุมก็ต้องทุบใช่บูเวฟอารีนาก็ต้องทุบท้ายแต่ว่าก็ยังสั้นอยู่นะเพราะแปลนเนี่ยมันเหมือนมันออกแบบมาคล้ายๆกันทุกจังหวัดอะนะครับเอาเหลืออีกประมาณ50วินาทีครับตาจียังไงจังหวะนี้ยิงไกลแล้วโอ้โหไกลจริงไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับทางด้านฮามิดรอฟครับโอ้เข้าหมวกเลยครับตรงนี้ผู้ชมด้านข้างด้านข้างเลยนะครับหมวกเกือบกระเด็นนะครับเป็นหลังเท้าตรงนี้ก็ตาจิกิฐานก็จะขอเวลานอกนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ40วินาทีบอกว่าไปเอาเมื่อวานวันที่6ถึง2ถึง6บัตรเกลี้ยงอย่างที่บอกไปนะครับ6น่าจะ6กับ8ยังเหลืออยู่คือก็มินแล้วคือ 1,500 ใบเนี่ยมันจริงๆมันนิดเดียวนะมันน้อยมากครับก็บัตรเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือทางจังหวัดก็ได้ไปส่วนหนึ่งครับเป็นโควต้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็ของห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เขาไปทำกิจกรรมกับลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าภาพในฐานะเจ้าของสนามแต่ว่าผู้จัดการแข่งขันนั่นคือทางจังหวัดแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยซึ่งก็ใช้กกท.ภาค4ใช้การกีฬาของจังหวัดการจัดการแข่งขันด้วยก็จะได้โควต้าไปอีกส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะไปทำกิจกรรมด้านไหนไม่มีกระสุดท้ายถามเรื่องกลุ่มครับคือกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าไม่มีแล้วก็คือเป็นกลุ่มเดียวนะครับก็เป็นการแข่งขันที่พบกันหมดก็จะมีแค่5ทีมนี่แหละครับไม่ต้องไขว้ไปไขว้มาอะไรนะครับพบกันหมดใครคะแนนสูงสุดก็ได้คว้าแชมป์ไปโอ้โหนี่อิหร่านเตะก็วืดไปเองเอ้าอยากได้ครับอีก30วิอิหร่านพยายามจะโต้ครับแล้วจังหวะนี้ได้คิกอินด้วยนี่เตะไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ทีมแชมป์เอเชียบ้างเลยนะฮะพวกกดกันเต็มข้อเลยนะฮะคืออิหร่านนี่ถ้าโดนตีเสมอมานี่เสียหายเหมือนกันครับแต่ว่าถ้านำอยู่ด้วยสกอร์นี้โอเคครับยังไม่เสียหายอะไรมากแล้วก็ยังตัดแล้วก็เล่นช้าลงเลยครับตอนนี้เนี่ยแหละครับความเครียดของอิหร่านครับไม่บุกครับถ้าครองบอลนี่เวลาก็จะหมดไปนะครับแล้วก็ลูกนี้ทำฟาแล้วได้ยิงไหมโอ้ยไฟรุดออกมาสกัดได้หรือพัทลุงไม่กล้าไปดูกลัวไม่มีบัตรโอ้เมื่อกี้ผมเจอคนพัทลุงเยอะเลยนะครับหลายคนเดินเข้ามาทักทายผมนี่บ้านเดียวกันพาเข้าไป4คนแล้วเมื่อกี้ก็4คนนะก็หลายคนก็จองเข้ามาเดินทางไม่ไกลพัทลุงประมาณก็90กิโลและทันไหมท้ายวินาทีท้ายโอ้ไม่ทันครับโอ้ก็เป็นอันว่าจบเกมนะครับ
อิหร่านครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันครับในครึ่งเวลาหลังครับเฉือนเอาชนะทางด้านทาจิกิสถานไป3ประตูต่อ2ครับเก็บ3คะแนนแรกไปก่อนครับในศึกแซดอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2020ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับส่วนทาจิกิสถานก็ไม่มีแต้มนะครับแพ้ไปอย่างเฉียวเฉียดทีเดียวนะครับโดยโปรแกรมของอิหร่านวันพรุ่งนี้เลยนะครับจะเจอกับมาเลเซียคู่แรกนะครับเวลา 16:30 นาทีนะครับในขณะที่เราสองคนถ่ายทอดสดให้ชมกันครับทาจิกิสถานจะเจอกับไทยแลนด์บีในวันพรุ่งนี้เหมือนกันครับเวลา 19:00 นก็ถ่ายสดทางช่อง NBT ก็คนที่มีบัตรมีตั๋วก็ในคู่1ทุ่มตรงนะครับก็เตรียมติดตามชมกันได้ที่สนามนะครับส่วนคนไม่มีตั๋วก็ติดตามชมกันทางสทล11นะครับแฟนฟุตซอลไทยแลนด์ก็เดี๋ยวมากดเข้าลิงก์ที่เราจะแชร์มาให้นะครับสำหรับคู่ของทีมชาติไทยหรือว่าทีมชาติไทยชุด A นะครับที่จะเจอกับมาเลเซียก็เตรียมเชียร์กันแล้วกันนะก็เป็นนั้นว่าตามเป้าสำหรับอิหร่านที่มองว่าน่าจะเป็นตัวเต็งของสายร่วมกับไทย A ก็เก็บ3แต้มไปนะครับชนะทาจิกิสถานชุดส้มนี่ครับ3ประตูต่อ2ครับเฉียดฉิวเลยทีเดียวอิหร่านได้3ประตูจากในครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ว่ามาเสีย2ประตูในครึ่งเวลาหลังจากทาจิกิสถานครับอิหร่านนี่ครึ่งหลังไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยอ่ะก็เฉือนชนะไปเฉียวเฉียดจริงๆ3ประตูต่อ2ครับแหมก็สูสีคู่ขี้ละคิดว่าน่าจะสนุกครับสำหรับคู่ที่เหลือนะครับก็ติดตามรายละเอียดได้หรือว่าต้องการซ่อมข้อมูลเนี่ยก็มาติดตามข่าวสารทางแฟนเพจฟุตซอลไทยแลนด์นะครับมีให้ทราบความเคลื่อนไหวของแต่ละทีมแล้วก็เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันด้วยนะครับนะครับวันนี้พี่ท่านประการใดขออภัยด้วยว่าอาจจะขุกขักเล็กน้อยในวันแรกนะครับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่คมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะต้องปรับนิดนึงสำหรับสัญญาณว่าจะเลือกใช้ทางช่องทางใดนะครับก็คิดว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะปรับให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมมันกล้าขวัญแก้วผมกฤษณะกาลเกตนะครับก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามคู่ที่2ต่อช่อง NMT แล้วก็ฟุตซอลไทยแลนด์ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับTo the beautiful city of Hat Yai.